ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาทําหน้าที่ร่วมกันอีกนะครับเพราะว่าการศึกษาการเรียนรู้การทบทวนผมเน้นย้ํากับทุกท่านมาโดยตลอดว่ามันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาหนึ่งหน้าที่ที่สําคัญมากๆเลยก็คือการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาให้เยอะๆเพราะศาสนาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวกำกับวิถีชีวิตของเราได้อย่างดีเราจะเห็นว่าวิธีคิดหรือว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนที่มันมีรูปแบบที่ต่างกันเนี่ยมันสะท้อนถึงพื้นฐานของความรู้ที่เขามีถ้าหากว่าเขามีความรู้ในด้านของศาสนามันก็จะออกมาในภาคปฏิบัติที่เป็นความเคร่งครัดแล้วก็ติดยึดอยู่กับเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นโลกดุนยาซะส่วนใหญ่เราก็จะไปดูได้คนก็จะสะท้อนวิธีคิดแล้วก็วิถีชีวิตออกมาในเรื่องที่มันเป็นวัตถุซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเราจะเห็นว่า อิสลามเนี่ยไม่ได้ให้เราหนักไปทางด้านหนึ่งด้านใดเป็นการเฉพาะเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในดุนยาอีกส่วนหนึ่งก็คือชีวิตที่เราจะไปรับความผาสุกในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็เลยต้องทำหน้าที่ของการเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะแล้วก็ดำเนินชีวิตเยี่ยงคนปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเอาศาสนามาครอบชีวิตของเราเอาไว้เอาอันอิสลามเนี่ยมากำกับมาดูแลวิถีชีวิตของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางไม่ให้มันคิดเตลิดเปิดเปิงไปเหมือนกับที่หลายคนเขาคิดนะจนกระทั่งหลายคนเนี่ยไม่มีศาสนาไปแล้วใช่ไหมไม่มีศาสนาเพราะก็มองว่าศาสนาเนี่ยมันเหมือนเป็นกรอบของชีวิตจนกระทั่งว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจแต่อิสลามเนี่ยต้องการที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์หรือยกเราเนี่ยให้สูงกว่าคนโดยทั่วไปเพราะนั้นอิสลามจึงวางกติกาวางแนวทางแล้ววางขั้นตอนในการปฏิบัติตัวเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนโดยมีการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นตัวกำกับมาเป็นรางวัลให้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะอยู่ยังไงล่ะเราก็ต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาเพื่อเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รางวัลด้วยเราไม่ได้อยู่แบบสเปะสปะไม่ได้อยู่แบบคนทั่วไปจะคิดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็ได้แล้วก็ไม่สนใจกติกาอะไรทั้งสิ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวความคิดของคนที่เขาไม่มีศาสนานั่นแหละคนที่ไม่มีศาสนาก็จะคือเขาคิดตามอำเภอใจแล้วทำตามอำเภอใจแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นเรามีกรอบเรามีรูปแบบในการปฏิบัติตัวของพวกเราเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าอิสลามสอนและสั่งอะไรกับเราและอิสลามวางอะไรไว้ให้กับเราบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตในดุนยาจะได้ไม่ขาดทุนและชีวิตในอาคิเราะห์ก็จะได้รางวัลด้วยนั่นเองเรื่องราวที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่าไปคล้องแวะกับมันหรือว่าอย่าไปล่วงละเมิดในขอบเขตที่อัลเลาะห์วางเอาไว้หัวข้อก็คือว่าบาปใหญ่ที่เราต้องออกห่างกับบาอิรนั่นแหละครับบาปใหญ่เป็นที่รู้กันว่าบาปใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ให้อภัยถ้าหากว่าคนๆนั้นหรือคนที่ปฏิบัติหรือคนที่ละเมิดขอบเขตที่อัลเลาะห์วางเอาไว้หรือทำบาปใหญ่นั่นแหละนะคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยไม่ยกโทษให้แปลว่าไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาไม่สำนึกผิดถ้าเขาไม่ตอบาตัวผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าถ้ามันเป็นบาปเล็กๆน้อยๆมันเป็นข้อปฏิบัติที่มันไม่ได้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ไม่ถือเป็นกบาอิดเนี่ยความดีที่เราทำซอดากอที่เราทำการแนะนำที่เราทำการพูดจาดีที่เราทำการเก็บขยะออกจากถนนหนทางที่เราทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีมันไปลบล้างโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันเป็นบาปใหญ่ซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นบาปใหญ่เพราะเป็นบาปใหญ่ปั๊บเนี่ยมันยังติดตัวเราอยู่นะครับมันจะยังอยู่กับเราจนกว่าเราจะสลัดมันทิ้งไปอ่ะนั่นหมายความว่าจนกว่าเราจะสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซะก่อนจนกว่าเราจะเตาบะตัวซะก่อนเพราะถ้ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะยังอยู่กับเราด้วยไปแหละฮะ
ถ้าเราตายไปในสภาพของคนที่มีบาปใหญ่เนี่ยนะครับวันกิยามะห์มันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวถ่วงเราแทนที่จะได้เข้าสวรรค์แบบง่ายๆไม่ล่ะครับมันก็จะต้องมาเป็นตัวถ่วงเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเพราะนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นบาปใหญ่เราก็ต้องสำนึกผิดซึ่งเราเคยรู้มาแล้วว่าบาปใหญ่ต้องขจัดด้วยการเตาบะทีนี้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นบาปใหญ่เพราะนั้นบาปใหญ่อันดับแรกเลยนะครับบาปใหญ่อันดับแรกซึ่งมันจะมีอยู่3เรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่อุลามะเขารวบรวมมาให้เราแล้วนะครับมันอาจจะมีเยอะมีมากมายแต่เขาก็พยายามรวบรวมมาเพื่อให้เราสามารถเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังนะเรื่องแรกที่เขาพูดถึงก็คือว่าอัชชิรกุบิลละ3เรื่องเลยละกันเพราะเป็นหะดีษบทเดียวกันอัชชิรกุบิลละอุกูกุนวาลิไดแล้วก็ชะฮาดะตุซูรความหมายก็คือว่า1ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์2เนรคุณพ่อแม่3เป็นพยานเท็จมันอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยเพราะเป็นหะดีษบทเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะมันเป็นต้นทางของการได้รับความดีทั้งหลายถ้าหากว่าเรื่องนี้เราขจัดไม่ได้เราเคลียร์ไม่ได้เรื่องอื่นอย่าได้หวังสวรรค์ไม่ต้องหวังแล้วครับหมดโอกาสไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชชิรกุบิลละก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คนถ้ายังไม่รู้จักอัลเลาะห์หรือรู้จักอัลเลาะห์แล้วแต่ว่ายังให้สิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลเลาะห์ได้ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องอย่าลืมว่าเวลาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราต้องมั่นใจและยืนหยัดและยอมรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 100% เต็มไม่มีการมาแบ่งใจให้ใครทั้งสิ้นไม่เหมือนความรักที่มีให้กับคนโดยทั่วๆไปนะอย่างลูกๆแล้วกันนะคงไม่ใช่หนุ่มสาวเราลูกๆแล้วกันเรารักลูกๆเนี่ยบางเรารักคนนี้มากกว่าคนนี้รักน้อยกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งเราทำอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของจิตใจแต่ในภาคปฏิบัติเท่านั้นแหละที่มันจะต้องเท่ากันนะเวลาแสดงออกต้องเท่ากันเพราะอย่าลืมว่านั่นคือลูกเหมือนกันแต่ไอความรู้สึกที่บอกว่ารู้สึกว่ามันจะลำเอียงมาคนนี้เพราะอะไรเพราะมันเชื่อฟังเราดีไงไม่เคยสร้างเรื่องสร้างเราเราไม่ต้องปวดหัวกับมันเนี่ยเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเวลาแบ่งมรดกต้องเท่ากันนะไม่เท่ากันเป็นเรื่องนะแบ่งมรดกตามส่วนนะไอ้คำว่าเท่าคือตามส่วนผู้ชายได้เท่าไรผู้หญิงได้เท่าไรคือแบ่งตามส่วนไอ้ส่วนความรู้สึกที่เราอาจจะภูมิใจเพราะว่าโอ้โหเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาจนกระทั่งโตมาเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งมีครอบครัวเนี่ยเราสบายใจกับคนนี้ตลอดแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเราก็คอยทำไมนะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยประคับประคองมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้เราจะเข้าโรงอยู่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลเขาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่ากันถ้าเราจะเป็นยังไงแต่เรื่องของการแสดงออกต้องเท่ากันอันนี้คือมนุษย์แต่ถ้าเรามีให้กับอัลลอฮ์หรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยแบ่งใจให้ใครไม่ได้นั่นหมายถึงถ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าต้องอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเท่านั้นครับอัลลอฮุอะฮัดกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีมาบอกมาประกาศบอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้ไปบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียวนะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะเพราะนั้นเวลาปฏิญาณตนน่ะมันถึงต้องมีการปฏิญาณตนออกมาเป็นคำพูดและออกมาจากใจอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมคู่ควรและมีสิทธิ์ได้รับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นมันต้องใจมันต้องยอมรับและออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นคำพูดเพราะนั้นถ้าหากว่าในทางตรงกันข้ามถ้าไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนฮะอัลลอฮ์ก็ไม่ให้โอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์เหมือนกันมันก็ต้องแลกกันไงถามว่าอยู่ในดุนยานี่ถ้าเราอยู่แบบมีเป้าหมายของชีวิตเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายปลายทางคือคนต้องตายและพอตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ตามความเชื่อของใครหลายๆคนไม่ใช่แต่ของเราเนี่ยชัดเจนว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาดุนยานี้แล้วบอกจุดประสงค์มาเลยถามว่าใครไม่รู้มั้งอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมฟังกันมาเยอะแล้วต้องรู้แหละเนาะสร้างมาทำไมอ่ะอายะห์เดียวเลยสั้นๆฟังกันตลอดอยู่แล้วว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนนี่คืออายะห์ที่เป็นจุดประสงค์หลักในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั้นมนุษย์ทุกคนถ้าศึกษาต้องรู้ว่าพระเจ้ามีจริงผู้ที่สร้างเราขึ้นมาไม่ได้ให้เรามาเป็นหนึ่งในประชากรของโลกนี้เป็นสถิติที่เขาเป็นในและเป็นหนึ่งในกี่พันล้านคนไม่ใช่แค่นั้นแต่อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อจะมาทดสอบว่าเราเนี่ยจะยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมเพราะต้องอย่าลืมใช่ไหมครับว่าในวันที่เป็นดวงวิญญาณผมเคย
บอกกับทุกท่านไปแล้วนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาดวงวิญญาณทั้งหลายมารวมกันทั้งหมดเลยแล้วถามว่าอัลลัสตูบิร็อบบิกุมฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้าไหมนั่นคือวันที่ยังเรายังไม่ได้เป็นมนุษย์นะสร้างวิญญาณมาแล้วเอาวิญญาณทั้งหมดมารวมกันและมีทั้งปัจจุบันนี่ศรัทธาและปฏิเสธก็ไอ้ดวงวิญญาณเดียวกันนั่นแหละที่เคยตอบกับอัลลอฮ์แล้วว่ากอลูบะลาหาไม่ได้แปลว่าอะไรยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่พอเกิดมาในโลกดุนยาเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นบททดสอบแหละว่าใครจะยังยืนหยัดในคำกล่าวอันนี้ใครจะยังศรัทธาต่อหรือใครจะปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ให้อิสระนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดในกอมาเป็นชาวสวรรค์กำหนดในขอมาเป็นชาวนรกถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าข่ายเหมือนกับที่คนหลายคนเขาพูดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าอัลลอฮ์ลำเอียงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างด้วยการอย่างรู้ของพระองค์ว่าไอ้ในกอเนี่ยสร้างมาเป็นชาวสวรรค์ก็สร้างมาในขอเนี่ยมันสมัครใจเองที่จะเป็นชาวนรกก็สร้างมันมาแต่ในวันที่เป็นดวงวิญญาณตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาในดุนยาแล้วเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเป็นส่วนมาเขาเรียกมาเป็นองค์ประกอบหรือว่ามาเป็นเงื่อนไขทำให้คนคนหนึ่งศรัทธาทำให้คนหนึ่งปฏิเสธแต่อย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วเหมือนกันว่าก็ยังวัดกันไม่ได้นะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราจะยังคงความเป็นผู้ศรัทธาจนกว่าเราจะตายยังวัดกันไม่ได้เช่นกันคนที่เป็นผู้ปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหมดโอกาสในการที่จะเป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าเขาวัดกันที่ไหนลมหายใจเฮือกสุดท้ายใช่ไหมครับอินนามันอามาลูบินคอวาตีมท่านนบีบอกการงานเขาดูกันที่สุดท้ายปลายทางถึงบอกว่าถามว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเป็นมุสลิมก็จริงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งถ้าห่างไกลศาสนาด้วยวันๆไม่เคยฟังเรื่องศาสนาเลยฟังอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเพลิดเพลินความสนุกสนานหรือเรื่องที่เรียกเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆว่าเรื่องไร้สาระนั่นแหละนะวันนี้ต้องระวังเวลาใช้ภาษาอะไรพวกนี้ต้องระวังเนี่ยเขาก็หาไว้นั่นอีกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อมันแรงไงมันไม่พอใจเดี๋ยวมันพารถทัวร์มาลงใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดเรื่องศาสนาไม่เป็นไรนะจะลงก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะศาสนาคือความถูกต้องแล้วเราพูดในส่วนของเราพูดในหลักการของเราใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาเยอะนะฟังเยอะแล้วไปตอบโต้ฟังเยอะแล้วตอบโต้เดี๋ยวทำไปทำมาเขาด่าเหรอซึ่งนบีห้ามนะนบีบอกว่าอย่าด่าพระเจ้าของพวกท่านซอฮาบะถามมีด้วยเหรอคนจะด่าเราหมายถึงว่าเราพวกเราเองเนี่ยท่านนบีบอกคือการที่ท่านเนี่ยไปด่าพระเจ้าหรือไปด่าศาสนาอื่นแล้วเขากลับมาด่าศาสนาเรานั่นแหละนั่นแหละคือสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็อยู่แบบหลักละกุ้มดีหนูกุ้มวริยาดีนถามว่าตบมือข้างเดียวมันดังไหมเอาหลักทั่วไปนะไอ้ตบข้างเสาตบข้างฝาตบหน้าคนไม่เกี่ยวนะตบอย่างเงี้ยดังไหมมันไม่ดังหรอกใช่ไหมก็คือถ้าสักวันเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองอะเหมือนกับคนมายืนด่าเราหน้าบ้านมันจะด่าได้สักกี่วันน่ะมันจะด่าสักกี่วันถ้ามันไม่บ้านะถ้ามันสติมันยังดีอยู่นะฮะมันด่าได้ไม่กี่วันแต่ถ้าคนบ้านด่าได้ทุกวันเลยนะอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคนบ้านมันผ่านหน้าบ้านก็ด่าหรือบางทีมก็เดินก็ด่าไปตามเรื่องมันน่ะนะแต่คนปกติมันไม่นานหรอกครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะมันไม่มีประโยชน์ไงไม่มีประโยชน์หลักหนึ่งของมุสลิมเนี่ยท่านนบีบอกว่ามินฮุสนีอิสลามินมารอิตรกูฮุมาลายานีฮีส่วนหนึ่งจากการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คือว่าทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตซะอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าฟังไปดูไปรับรู้ไปไม่เกิดประโยชน์จำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้โดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตฉันเลยรู้มาก็ไม่ได้ทำให้อิมานเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้มาก็ไม่ได้คือไปช่วยเหลืออะไรเขาก็ไม่ได้มากมายนักแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยไอ้อย่างนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกันหน่อยแต่ถ้าหากมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขามันเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเขามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามันใช่เรื่องของเราไหมไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องของเขาเพราะนั้นทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามาหาสัจธรรมที่ถูกต้องมาเรียนรู้ว่าใครคือพระเจ้ามาเรียนรู้ว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วเราต้องประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฟังต้องไม่ให้มีสิ่งใดมาเจอปนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะชิริกุลภาษาชาวบ้านเรียกชิริกนั่นแหละครับแต่ภาษาเราเรียกชิริกุลชิริกนั่นแหละนะก็คือการตั้งภาคีคำว่าตั้งภาคีเนี่ยมันมีหลายแบบนะตั้งภาคีแบบไม่เอาอัลลอฮ์เลยอย่างนี้เขาเรียกปฏิเสธหรือถ้าเอาอัลลอฮ์บ้างแล้วเอาสิ่งอื่นด้วยอย่างนี้เขาเรียกมุชริกมันจะมี3แบบมุสลิมก็คือคนที่ปฏิญาณตนยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุสลิมกับมุมินเนี่ยอยู่ในข่ายเดียวกัน
ราะนั้นเราเนี่ยเป็นมุสลิมกับมุมินแหละส่วนมุชริกมุชริกเราจะได้ยินคำพูดนี้ในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคแรกๆใช่มั้ยยุคแรกๆว่าบรรดามุชริกมักกะหมายถึงว่าเขารู้จักอัลเลาะห์เขารู้จักอัลเลาะห์แต่เขาไม่ยอมรับอัลเลาะห์ทั้งหมดยังไปกราบไหว้จเวตยังไปกราบไหว้สิ่งอื่นยังไปติดยึดกับความเป็นชาตินิยมนะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงไม่ใหญ่คู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเรียกคนเหล่านี้ว่ามุชริกส่วนกาฟิรมันแปลว่าผู้ปฏิเสธคนเหล่านี้ง่ายเลยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยดูง่ายคือไม่เอาอัลเลาะห์อยู่แล้วพอไม่เอาอัลเลาะห์เขาไม่เชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเขาจะทำอะไรเรื่องเขาแต่มุชริกมันจะดูยากเพราะมุชริกบางทีหรือมุนาฟิกมันก็ดูยากเพราะว่ามันมีหลายแบบไงมันเอาอะไรนะส่วนหนึ่งมันก็แสดงตนว่าเหมือนกับจะอะไรนะเหมือนจะศรัทธากับอีกส่วนหนึ่งก็ในใจหรือว่าในความรู้สึกหรือว่าในความเชื่อมันก็ยังมีสิ่งอื่นมาแอบแฝงด้วยเพราะนั้นจะดูยากเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินก็คือพวกเราเนี่ยต้องไม่มีการให้ความยิ่งใหญ่กับสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์เพราะนั้นจะต้องอย่าลืมว่าชิริกเนี่ยมันคือบาปใหญ่มาถ้าเป็นบาปใหญ่ไม่ต้องเข้าสวรรค์แล้วหมดโอกาสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธหรือวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยอมรับอัลลอฮ์แล้วจะหมดโอกาสก็ยังไม่ใช่เพราะอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่ามันต้องยังไงนะเขาก็ต้องดูวาระสุดท้ายอ่ะเราอย่าเพิ่งไปเลยนะอย่าเพิ่งไปฮุกกลมเขานะอย่าเพิ่งไปบอกเขานะว่ามึงลงนรกแน่ๆไม่ได้มันยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะต้องดูก่อนว่าปลายทางมันน่ะปลายทางมันอยู่ในสภาพไหนถ้าปลายทางตายคาผับแล้วก็โอเคไปเถอะอันนี้คงหมดโอกาสแล้วแหละแต่ถ้าปลายทางเนี่ยเขาเกิดกับเนื้อกับตัวได้เขามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชิริกเป็นบาปใหญ่ประการต่อมาอะไรที่เป็นบาปใหญ่ในหะดีษของท่านอบีบักรอนะครับได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างงี้อะลาอุนับบิอุกุมบิอักบารินกะบาอิรไอ้3เรื่องเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นหัวเลยนะเอามั้ยฉันจะบอกพวกท่านถึงบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลายถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดแล้วเพราะบาปมันมีบาปใหญ่มีหลายมีหลายชนิดบาปใหญ่ที่สุดมีอะไรบ้างนะบะลายารอซูลุลลอฮ์ก็คือไอ้คำพูดแบบนี้จะเป็นคำพูดที่ซอฮาบะห์เขาจะใช้ตอบกับท่านนบีเวลาท่านนบีถามว่าเอาไหมแล้วก็พวกท่านรู้ไหมเขาก็จะมีประโยคที่เขาจะพูดกันก็คืออัลลอฮ์ฮุวะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งนั่นหมายความว่าแปลว่านบีจะสอนเขาแล้วเขารู้ว่านบีจะให้ความรู้เขาก็จะตอบแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้แต่นี่คือมารยาทของซอฮาบะห์นะเขาก็บอกว่าได้ครับหมายถึงว่าถ้าจะบอกให้เอาไหมเอาสิครับมีหรือจะไม่เอาใช่ไหมท่านนบีก็บอกว่าอันอิชรอกุบิลละเรื่องแรกเลยก็คืออะไรชิริกนั่นแหละครับตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไอ้คำว่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าเราก็ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่นั่นแหละเพียงแต่มันมีสิ่งอื่นมาร่วมด้วยแต่ถ้าปฏิเสธไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยสบายใจได้นะสบายใจได้มันมีที่อยู่ชัดเจนละถ้าเป็นกาฟิรุนเนี่ยมีที่อยู่ชัดเจนไม่ต้องไปลุ้นอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นมุสลิมมันก็ยังมีการลุ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีชีริกเข้าไปปนอยู่ไอ้อย่างนี้แหละอันตรายเพราะนั้นการตั้งภาคีเป็นบาปใหญ่ในประการที่สองว่าอุกูกุนวาลีใดนี่ในหะดีษบทเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือการเนรคุณต่อพ่อแม่เราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าจะไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยอะไรกันมากมายใช่ไหมเพราะมันน่าจะเป็นสามัญสำนึกของคนปกติใช้คำว่าคนปกติแล้วกันนะสามัญสำนึกของคนปกติที่ว่าเวลาเขาได้รับการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่เขาและเวลาเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะต้องทดแทนด้วยการดูแลคนที่เป็นพ่อแม่เขาอันนี้คือปกติใช่ไหมแต่มันมีไม่ปกติไงมันมีพิเศษมีพิเศษหรือว่ามันเพี้ยนกันไปด้วยนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวความคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะเรื่องของความรับผิดชอบที่บอกว่าพ่อแม่เท่านั้นมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกแต่ลูกไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่วันอียาซุบิลละดูความคิดมันใช่ไหมล่ะถามว่าคนปกติเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้ไหมคนจะคิดไหมใครทำดีกับเราทำไงเราก็ต้องทำดีกับเขาใช่ไหมใครให้อะไรกับเรายาซากัลลอขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมและนี่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทำมาหากินไ
มันบอกมันไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่อัลลอฮฺอักบัรมันเอาอะไรคิดอย่าบอกเอาสมองคิดเนี่ยนะมันเอาอะไรคิดใช่ไหมถ้ามีสมองเนี่ยปกติผมบอกแล้วคนปกติมันต้องคิดได้ถามว่าคนทำดีกับเราที่ไม่ใช่พ่อแม่เราหูเรายังพี่นอกพี่เทากับเขาหน้าดูเลยเห็นไหมแล้วนี่พ่อแม่เราล่ะใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าอุกูกุนวาลิไดเนี่ยมันถึงถูกจัดว่าเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าถ้าใครก็ตามที่มันเนรคุณพ่อแม่เตรียมตัวไปไหนได้เลยลงนรกได้เลยลงนรกได้เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการขู่แต่มันคือเรื่องจริงเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้ไงครับเพราะอัลลอฮ์เตรียมที่พำนักเอาไว้ว่าในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์มีแค่2ที่เราก็ต้องเลือกที่จะไปแล้วล่ะครับสวรรค์กับนรกมีแค่นั้นนรกกับสวรรค์สวรรค์กับนรกวนไปวนมามีอยู่2ที่นี่แหละสุดท้ายปลายทางมันคือ2ที่นี้แล้วเราต้องเลือกที่จะไปเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตอนไหนก็เลือกตอนนี้แหละครับเลือกตอนนี้แหละเลือกตอนยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเลือกด้วยกับอะไรล่ะเลือกด้วยกับสิ่งที่เราปฏิบัติในดุนยานี้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราทำตัวแบบผู้ศรัทธาแน่นอนไอ้สิ่งที่มันเป็นผลงานของเรามันก็จะนำพาเราไปสู่สวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธเราไม่อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์เราอิเลเคคะไปเรื่อยเลยคือไม่รู้จักพระเจ้าถ้าอย่างนั้นปลายทางมันก็คือนรกมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วมันมีแค่สองที่อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนรคุณต่อพ่อแม่วะชะฮาดะตุซูรวะชะฮาดะตุซูรหรือกอดุซูรมันหมายถึงเรียกการเป็นพยานเท็จเป็นพยานเท็จที่จริงแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าอะไรมากมายนะแต่อย่าลืมนะการเป็นพยานสมมุติว่ามีการตัดสินคดีแล้วเราไปยืนยันว่าเขาทำหรือเขาไม่ได้ทำทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเราไม่ได้รับรู้เป็นพยานเท็จแล้วเวลาเขาตัดสินมันไปมีผลกับไอ้คนที่ถูกตัดสินไงฉันเห็นเลยเนี่ยมันขโมยของเนี่ยไอ้ของที่หายไปเนี่ยมันนี่แหละฉันเห็นกับตาเลยแล้วไอ้การเป็นพยานเนี่ยมันตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายของมนุษย์ก็เหมือนกันเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนกว่าอย่างอื่นไงเพราะก็ถือว่าอะไรล่ะมันเป็นคำพูดเพราะนั้นเวลาเขาเป็นพยานเนี่ยในหลักของศาสนาเขาต้องมีการวัลลอฮีใช่ไหมเอาอัลลอฮ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถามว่าคนที่กล่าววัลลอฮีเนี่ยสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันเห็นจริงๆเนี่ยถ้ากล้าขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้โหแปลว่าท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์คิดว่าอัลลอฮ์ไม่เอาจริงอ่ะนะนะคิดว่าไม่เป็นไรโกหกแค่นี้อัลลอฮ์คงไม่ว่าอะไรหรอกต้องอย่าลืมนี่คือบาปใหญ่นี่คือบาปใหญ่เพราะนั้น3เรื่องเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นเรื่องแรกมีผลกระทบในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องที่2มีผลกระทบในเรื่องของการเป็นอยู่ในดุนยานี้เรื่องที่3ก็คือมีผลกระทบกับชาวบ้านเขากับคนอื่นเขาถ้าเราเป็นพยานเท็จเพราะนั้น3เรื่องมันจึงจับอยู่ในหะดีษบทเดียวกันและถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังไอ้3เรื่องนี้ไอ้เรื่องแรกเนี่ยคงไม่มีแล้วรุ่นเราเนี่ยคงไม่มีปัญหาแล้วนะไอ้ใครนะไอ้กูกุนวาลีไดหรือเนี่ยเราคุณพ่อแม่รุ่นเราไม่มีปัญหาแล้วไอ้รุ่นหลังๆนี่แหละที่เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเค้าเรียกมันหลุดโลกนะเราก็ต้องระวังในการดำเนินชีวิตในการอะไรต่อใดของพวกเขานะทีนี้อันที่2บาปใหญ่อย่างที่2นะครับฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่นะฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่นะครับเพราะว่าในอัลกุรอานก็ดีในหะดีษก็ดีเนี่ยมีการพูดถึงบาปที่มันเกิดขึ้นจากการฆ่าเอาไว้ค่อนข้างรุนแรงอย่างในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามันกอตะละนัฟซันบิไกดินัฟซินเอาฟาซาดินฟินอัรฟะกะอันนะมากอตะลันนาซะจะมีอาใครก็ตามที่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยปราศจากความชอบธรรมมันมีห้อยท้ายเอาไว้ปราศจากความชอบธรรมหมายความว่าไงก็แปลว่าถ้าชอบธรรมเราไปฆ่าเขาได้ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มันอะไรล่ะสมมุติว่านายกไปฆ่านายขอตายแปลว่านายกนี่มีความผิดถูกจับมาทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็พิพากษาตัดสินเขาใช้หลักอะไรละหลักกิซอสเคยได้ยินใช่ไหมหลักกิซอสหลักกิซอสก็คือหลักของการถ้าฆ่าเขาตายต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันนั้นกุรอานอัลเลาะห์บอกวะละกุมฟิลกิซอสฮายาตุยาอุลิลอัลบาบและสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายในการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่ถามโอ้โหถ้ามองแค่นี้ซ้ำโหดร้ายป่าเถื่อนมากแล้วมันก็แปลกนะในยุคปัจจุบันคนในปัจจุบันแม้กระทั่งในประเทศเรานี่แหละเวลาเห็นใจเขาเห็นใจใครเห็นใจฆาตกรหรือเห็นใจไอ้ครอบครัวคนที่ถูกฆ่า
ห็นใจฆาตกรเห็นไหมเฮ้ยต้องให้อภัยเขาต้องให้โอกาสเขาสุดท้ายตัดสินคดีนู่นนี่นั่นออกมาจำคุกตลอดชีวิตพอสักพักเหลือ10ปีอะไรนะทำดีหน่อยในคุกในตารางเหลือ5ปีออกมาอีกสักพักมันฆ่าเขาอีกแล้วต้องให้โอกาสเขาแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามขู่มาตั้งแต่ต้นทางแล้วไงถึงบอกว่าวะละกุมฟินกิซอซิฮายาตุยาอุลิลอัลบาบสำหรับพวกเจ้าการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่เพราะอะไรอ่ะจะได้รู้ไงว่าถ้าฆ่าเขาตายแปลว่าแกต้องถูกฆ่านะเพราะนั้นคนจะไม่คนถามว่าถ้ายิ่งอะไรนะมาถูกประหารชีวิตให้คนดูเนี่ยในปัจจุบันเขาไม่ให้ดูนะแต่ว่าในกฎหมายของอิสลามเขาต้องให้ดูทำไมอ่ะมันจะได้กลัวมันจะได้กลัวเพราะขู่อย่างเดียวเนี่ยไม่กลัวหรอกนะพูดไปเถอะพูดโอ้โหถามว่าเราเนี่ยเดี๋ยวกูจะตีมึงอ่ะเดี๋ยวมึงมันกลัวเราไหมแต่ถ้าปวดไปเลยทีเดียวไม่ต้องพูดอะไรมากเข้าหลังไม่ต้องขู่เลยใช่ไหมเห็นไหมมันต่างกันป่ะนี่แหละหลักของศาสนาก็เหมือนกันเขาถึงต้องมีการลงโทษแล้วเอาให้เห็นเพื่อมันจะได้กลัวเพราะกลัวคนก็ไม่กล้าละนี่ไงนี่คือการมีชีวิตอยู่ของใครการมีชีวิตอยู่ของคนที่เห็นว่าถ้าทำกับเขายังไงเราต้องถูกฆ่านะเพราะนั้นอัลกุรอานจึงบอกว่าแล้วโทษแรงด้วยโทษมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วโทษหนักไปอยู่ที่ใครรู้ไหมนู่นลูกนบีอาดัมเพราะลูกนบีอาดัมเป็นตัวอย่างแรกในเรื่องของการฆ่าก็ต้องรับไปอ่ะนะต้องรับไปเพราะนั้นในการฆ่าคนตายเนี่ยเขาถึงเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่ถามว่าใครอยากตายเราก็ไม่ได้อยากตายอ่ะนะแล้วก็เวลามันฆ่ากันตายมันชอบอ้างเหตุผลบันดาลโทสะนู่นอะไรนะคุมอารมณ์ไม่อยู่โอ้โหจริงๆมันน่าจะถูกฆ่าใช่ไหมคนถ้ามันอยู่กับคนแล้วมันคุมอารมณ์ไม่อยู่มันสมควรจะอยู่กับคนไหมล่ะไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคุมอารมณ์ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็ไปฆ่าคนนู้นคนนี้ก็เรื่อยเนี่ยแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งมึนเมาทั้งหลายมันจึงถูกจัดว่าเป็นสิ่งฮารามไปด้วยไงเพราะมันทำให้คนคุมอารมณ์ไม่อยู่คุมสติไม่อยู่เหล้าและสิ่งมึนเมาทั้งหลายไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวสิ่งมึนเมาทั้งหลายด้วยสิ่งมึนเมาทั้งหลายก็เอาไปให้หมดเลยนั่นแหละไอ้ที่ขายกันอยู่อ่ะกินบำรุงสุขภาพใช่ไหมอะไรนะพลังใบขยี้ใบดูใบอะไรกันเนี่ยนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละอย่ามาบอกว่ากินเพื่อสุขภาพเพราะที่เห็นสภาพที่กินเนี่ยแย่ๆกันทุกคนเนี่ยน่ะไอ้สภาพที่ไปซื้อน่ะถามว่ามันดูแข็งแรงกันทั้งป่ะล่ะก็เปล่าก็ดีเหมือนกันนะผมก็เห็นด้วยกับป้านะเพราะว่าอยู่ไปมันไม่มีประโยชน์คนถ้าอยู่ไปไม่มีประโยชน์อย่าไปอยู่กับใครนะใช่มั้ยอย่าไปไม่มีประโยชน์ก็ไปๆเถอะนะเค้าเรียกผมเคยบอกกับนักเรียนเหมือนกันนะว่าไอ้ประเภทอยู่ไปไม่มีประโยชน์แล้วก็เวลาตายไปไม่แน่ต้นไม้เนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่าคือจะเป็นปุ๋ยได้หรือเปล่าคือประโยชน์อันใดไม่มีแล้วอ่ะนั่นน่ะสินะเพราะนั้นฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่และไอ้สิ่งที่มันจะนำไปสู่การอะไรคุมสติไม่อยู่เนี่ยมันจึงถูกจัดไว้เป็นสิ่งฮารามอินนามันคอมรวัลไมซิรวัลอันซอบันอัสลามลิจซุมินอามาริชัยตอนและในฮะดีษบอกว่าอันคอมรุจุมมาอุนอิสเหล้าเนี่ยคือศูนย์รวมของบาปทั้งหลายเลยไอ้ตอนไม่กินเหล้าเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะพอกินเหล้าเท่านั้นแหละมันต้องเปลี่ยนอะจะเปลี่ยนแค่ไหนก็ว่ากันไปอะนะคือยังไงก็ตามมันไม่เหมือนเดิมไม่กับไม่งั้นอุบัติเหตุขับรถมันจะเกิดเหรอก็ล่าสุดเนี่ยที่ว่าบ้านดอนใช่ไหมเขาบอกว่าเบรกแตกแต่หลายๆคนบอกว่ามันเมาเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอเขาว่ากันไปหรือนั่นแหละครับแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องคือว่าพี่น้องมุสลิมเราด้วยไงเป็นอดีตผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนด้วยอยู่เขาเป็นคนดีด้วยใช่มีคนเขาบอกอยู่ว่าเวลาถึงเวลานมาดวันศุกร์เนี่ยแกจะเป็นคนยืนฉีดไอ้เนี่ยสเปรย์เป็นคนยืนฉีดสเปรย์ทุกศุกร์อ่ะเด็กวัยรุ่นนะเขาก็เขาคุยกันอ่ะเขาก็บอกต่อไปนี้ก็ไม่มีวอคนนี้มายืนฉีดสเปรย์แล้วสิเนี่ยมันก็คือความผูกพันที่เขามีต่อกันถ้าถามว่ามันใช่เรื่องถ้าสมมุติว่าไอ้เนี่ยถ้าเบรกแตกคืออุบัติเหตุเราก็โอเคเราก็ต้องยอมรับตามนั้นแต่ถ้ามันเมาอ่ะมันใช่เรื่องไหมล่ะมันใช่เรื่องไหมถ้ามันเมานะเราก็ไม่รู้ต้องรอดูเขาว่ากันไปนะครับแต่ว่าแต่คนเขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อว่าเบรกแตกนะใช่มีหลานผู้หญิงด้วยเสียชีวิตนะต้องระวังนิดนึงนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรนะไอ้ของมึนเมาเนี่ยท่านนบีจึงบอกมันเป็นจุมมาอุนอิสเป็นศูนย์รวมของบาปทั้งหลาย
พอเวลามันเมามันขาดสติแล้วมันคุมตัวเองไม่อยู่คุมตัวเองไม่อยู่ปกติมันก็คุมตัวเองไม่ค่อยอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอันนี้ยิ่งแล้วเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วถ้ายิ่งไปฆ่าคนตายอันนี้ถือเป็นบาปใหญ่แล้วเมื่อฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่ทำยังไงล่ะก็จะต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันนั่นคือกติกานั่นคือกติกาแต่อย่างที่บอกกติกาทั้งหมดที่อัลลอฮ์วางเนี่ยมันสามารถจะถูกยกเว้นได้ด้วยการสำนึกผิดด้วยการเตาบะหลักกิซอสถ้าเขาจะเอาเรื่องก็ต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันแต่ถ้าหากว่าญาติเขายินดีในการที่จะให้อภัยแล้วเอาสินไหมทดแทนก็ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อันกุรอานได้บอกว่าวะมันอะฮยาฮาฟะกะอันนะมาอะฮยันนาซะญะมีอาและถ้าใครก็ตามให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเสมือนกับเขาให้ชีวิตกับคนทั้งโลกหมายถึงญาติของผู้ตายที่อาจจะไม่เอาเรื่องแล้วให้อภัยเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆในการทำให้มีการเสียชีวิตหรือว่ามันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆแล้วมีการให้อภัยหรือมีการอะไรเรียกสินไหมทดแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาวางแนวเอาไว้นะไม่ได้แปลว่าพออะไรนะสมมุติว่ามันพลาดเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไปทำให้คนหนึ่งตายแล้วโอ้โหแกต้องถูกฆ่าให้ตายตามกันอันนั้นใช่แต่ถ้าหากว่ามาคุยกันในเรื่องของเหตุผลแล้วทุกคนยอมรับกันได้แล้วสามารถที่จะไก่เกลี่ยกันได้อันนี้ศาสนาก็ปูทางเอาไว้ไม่ได้แปลว่าถึงบอกอิสลามไม่ใช่ตึงเป๊ะจนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยทำโอ้โหต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นไอ้อะไรก็จะฆ่าเปล่าเขาจะฆ่าก็ต่อเมื่อมันมีเหตุของการถูกฆ่าถามว่าไอ้คนที่มาไปฆ่าคนมาไม่ตั้งไม่รู้กี่ศพแล้วเนี่ยมันสมควรอยู่ไหมแค่ศพเดียวมันก็สมควรตายตั้งแต่ศพแรกแล้วแต่ถ้ามันฆ่าหลายศพอันนี้มันไม่ควรอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกอะไรนะภาษาสุภาพหน่อยเขาเรียกว่าเป็นนิสัยโดยธรรมชาติของมันไปแล้วไอ้ภาษาอย่าพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดแล้วกันว่ามันเป็นแบบนี้โดยนั่นของมันไปแล้วถ้าอย่างนี้อย่าไปอยู่เพราะมันอยู่ไปก็อะไรนะเขาเรียกอยู่ไปก็รกเหรอรกโลกเพราะนั้นการฆ่าเป็นบาปใหญ่ในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นคนรายงานบอกว่าอิจตานีบูอัสซับอัลมูบิกอจงระวัง7อย่างต่อไปนี้ที่มันจะนำไปสู่ความหายนะอะไรบ้างอัชชิรกุบิลลาห์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วแล้วก็อัสซิฮรุก็คือพวกไสยศาสตร์มีมั้ยของเราไม่มีนะไม่มีหรอกถ้าสมัยก่อนอาจจะเยอะสมัยนี้ไม่มีแล้วแหละสมัยนี้เจอมือถือมาเข้ามาไสยศาสตร์ก็เจอหมดแล้วนะต่อมากอตุลุนนัฟซัลลตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักก็คือฆ่าคนตายโดยที่คนถูกฆ่านั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่เขาจะถูกฆ่าคือเขาไม่มีบาปอะไรไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันไปฆ่าคนอื่นเขาตายอันอย่างเงี้ยฮุกกลมมันก็จะตามมาแล้วว่าเรื่องของกีซอสเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็อะไรนะเขาเรียกเพชฌฆาตใช่ไหมที่ไปฟันคอเพชฌฆาตมีความผิดไหมไม่มีนะไม่ใช่เพชฌฆาตนี่ไงฆ่าเขาตายแกก็ต้องรับบาปไปด้วยไม่ใช่เพราะเขาทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่ของเขานะแล้วก็วะอักลุริบามันไล่เรียงมานะชิริกไสยศาสตร์ฆ่าคนตายกินดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกไม้นะกินดอกเบี้ยไม่ใช่เอาไปแกงส้มอะไรไม่ใช่นะเป็นดอกแคร์อะไรงั้นไม่ใช่นะดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วบางทีเขาก็เรียกอะไรนะเงินปันผลเงินปันผลอันนี้ไม่ใช่สหกรณ์นะไอ้สหกรณ์อิสลามเรามีรูปแบบอันนั้นไอ้คำว่าเงินคือเขาพยายามจะเปลี่ยนคำดอกเบี้ยมันก็คือการเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่หลากหลายทั้งหมดอ่ะจะฮาลาลไม่ฮาลาลกูเอาหมดอ่ะแล้วให้ได้มาเอาปล่อยเอาทัศนาคารชัดๆเลยเวลาเขาเอาเงินเราไปเขาไปไหนเขาไปลงทุนส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งเอาไปปล่อยกู้ใช่ไหมปล่อยกู้ไอ้ส่วนแกจะเอาไปทำอะไรเรื่องของแกแล้วปล่อยกู้แล้วก็ต้องคืนกลับมาร้อยละเท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยเขาเรียกดอกเบี้ยเขาเรียกดอกเบี้ยซึ่งเราทำแบบนั้นไม่ได้เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นเราจึงได้มีรูปแบบของอะไรเข้ามาแทนสหกรณ์เพราะสหกรณ์เนี่ยเรายึดหลักของศาสนาเป็นเกณฑ์ว่ามีการอะไรนะกำหนดกติกาชัดเจนเพราะการค้าเนี่ยการค้ามันต้องชัดเจนว่าซื้อมาขายไปราคาเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่หรือถ้าหากมีเรื่องของเงินผ่อนระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นยังไงถ้าผิดเงื่อนไขถึงว่ากำหนดระยะเวลาเอาไว้เท่านี้ถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยถ้าสมมุติจะปรับมันจะมีนะปรับไอ้เงินค่าปรับเอาไปเป็นผลกำไรได้ไหมไม่ได้อันนี้ฮารามถ้าจะปรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยอะไรนะไอ้หลายที่เขาก็มีปรับนะเขาเวลาปรับเขาก็ตัดไปเป็นเงินอะไรเงินการกุศลไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรากันเองเนี่ยไม่ควรปรับ
สมมุติว่ามีการยืมแล้วเราก็บอกว่าเอามาผ่อนฉันได้1ปีอ่ะยืมไป 10,000 มาผ่อนในระยะเวลา1ปีแต่ถ้าเกินปรับนะยังไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็ตกลงกันแล้ว1ปีและอีกอย่างนึงถามว่าศาสนาสอนให้เราทำไมต้องช่วยกันเพราะนั้นอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟานาซิรอตุนอีลาไมซะรอจงมองไปในระยะเวลาที่เขาสามารถจะสะดวกเพราะอะไรเพราะเราช่วยเขาและไอการช่วยเขาเนี่ยเราก็ยังได้เงินคืนใช่ไหมถ้าเราจะเอาหนี้คืนยังได้คืนแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราได้มาอะไรผลบุญจากอัลลอฮ์เพราะการบริจาคทรัพย์การจ่ายซะกาตมันรักษาทรัพย์ที่เหลือของเรานะซะกาตคำว่าซะกาตซะกาตเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกันแต่มาแล้วแวะสักหน่อยก็ได้ซะกาตุนเนี่ยมันแปลว่าขัดเกลาแปลว่าทำให้สะอาดเรามีเงินอยู่เนี่ยมันยังไม่สะอาดนะจนกว่าเราจะเอาบางส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะต้องจ่ายออกไปเนี่ยที่เขาเรียกว่าซะกาตเพื่อขจัดเพื่อทำให้สิ่งที่เหลืออยู่มันสะอาดเนี่ยอันนี้คือซะกาตเพราะนั้นซะกาตไม่ต้องไปเสียดายถ้าซอดากอจะลังเลก็ไม่ว่ากันเพราะซอดากอมันสมัครใจของเราไงแต่ถ้าซะกาตอย่าไปลังเลนะเพราะซะกาตเป็นหน้าที่ซะกาตเป็นหน้าที่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์ให้เราตั้งเยอะคือขอกลับเท่าไหร่เอง101 2.50 10สลึงเนี่ยเรียกว่า10สลึงเลยเนี่ยเด็กนักเรียนเราเนี่ยเด็กนักเรียนเราเนี่ยแบงค์ร้อยทำตกประกาศหามาเป็นอาทิตย์เรายังหาเจ้าของไม่ได้เลยนะเจ้าของไม่ได้เลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสำคัญของไอ้เงินเนี่ยมันสำหรับเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแล้วถามว่า2.50เยอะไหมทางนั้นโอ้ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกขนาดเราตั้งไว้ตรงเนี้ยเราตั้งไว้ทุกวันเนี่ยมาผ่านมาปีมันก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้หยิบมันเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเวลามันไปถึงจำนวนของมันบางทีมันก็ดูเยอะเหมือนกันนะจำนวนเอาว่าประมาณสัก150,000น่าจะได้อยู่เพราะเขาเอาทองที่เงินมันตายตัวไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเอาทองเป็นเกณฑ์เอาทองเป็นเกณฑ์ทองก็ประมาณจริงๆมัน5.75เอาตีว่า6บาทง่ายๆเพราะมันคงไม่มีใครมาอย่างนั้นนะพอ6บาทปุ๊บนั่นแหละ6บาทแล้วอยู่ครบปีนั่นแหละวิธีการคิดง่ายๆ6บาทอยู่ครบปีบาท 30,000 ใช่มั้ย368,800ทั้งนั้นแต่ว่าต้องรวมเงินด้วยนะสมมติว่าเงินน่ะมีเงินมีแสนไม่ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายใช่ไหมเพราะ108แต่ทองมี10บาทต้องเอาไอ้10บาทไปคำนวณเป็นเงินแล้วรวมกัน100,000แล้วก็จ่ายออกวิธีการง่ายๆเลยเอาคิดแบบชาวบ้านคิดเลยนะเราจะได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวอะไรนะวิธีการก็คือเอา40เข้าไปหารแล้ววิธีการสมมุติว่าถ้าเราจะจ่ายสกัดวันนี้เพราะทองมันขึ้นลงตามตลาดใช่ไหมก็ดูว่าโดยประมาณการว่าถ้าทองเราเอาไปขายมันได้เท่าไหร่ไอ้ 30,000 เราอาจจะไปซื้อถ้าเราไปขายจริงๆมันหายไป 2,000 เหลือ 28,000 อย่างเงี้ยก็เอา 28,000 เป็นเกณฑ์29,000 28,000อะไรก็แล้วแต่มันต้องจะกดเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะเรื่องของตลาดเนี่ยขนาดซื้อรถใหม่ๆใช่มั้ยเขาบอกว่าคนซื้อรถราคา1.5 ล้านออกมาจากโชว์รูมวันพรุ่งนี้เอากลับไปขายมันเหลือ1.2 ล้านไปแล้วหายไป 300,000 วันเดียวหายไป 300,000 แล้วเห็นมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือพอเราคำนวณเป็นแล้วคำนวณเป็นตัวเลขออกมาเลยเป็นเงินออกมาเลยว่าถ้าขายเท่านั้นเท่านี้รวมมาสมมติได้457,028บาทอะไรก็แล้วแต่นะเอา40เข้าไปหารแค่นั้นแหละครับแล้วมันจะออกมาเป็นจำนวนที่เป็นซะกาตที่เราต้องจ่ายเพราะไอ้40เข้าไปหารก็คือร้อยละ 2.5 นั่นแหละแต่อันนี้เป็นทางลัดไงอันนี้เป็นทางลัดแล้วเราก็จะได้จัดการของเราไปอันนี้คือซะกาตเนี่ยในหลักการของศาสนานบีบอกว่าตุคอซูมินอักนียาอิฮิมแปลว่าเอามาจากใครเอามาจากคนมีสตางค์นั่นแหละแล้วเอาไปไหนอ่ะวัตุรอดดูอาลาฟุกอรออิฮิมคืนกลับให้คนยากจนในสังคมก็คือคน8จำพวกที่เราบอกแล้วเขาไม่ใช่ภาระเรานะต้องอย่าลืมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโหเป็นภาระกูอีกแล้วไม่ใช่นะเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วซะกาตเป็นหน้าที่อัลลอฮ์ฝากอามานะห์มากับเราใน1ล้านของเรามันมี 25,000 ที่เป็นซะกาตแต่ไอ้900,000เท่าไหร่นะ975,000ป่ะใช่ไหม975,000อันนั้นของเราเลยนั้นของเราเลยเราไม่ให้ใครก็ได้ด้วยไม่ซอดาก็ได้แล้วแต่เราไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ไอ้25,000ไม่ให้ได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบีบคอเรามาแล้วเขาบังคับมาเลยแล้วเขาวัดอีหม่านของเราแล้วก็ให้ใครคน8จำพวกแล้วก็ไปดูใครยากจนใครขัดสนใครเดือดร้อนเราจะคนนู้นบ้างคนนี้บ้างหรือจะให้ตูมไปเลยมันจะได้ไปทำมาหากินจะได้สมมติบางคนอะไรล่ะต้องการเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินรถสักคันนึงอย่างเงี้ยรถเข็นสักคันนึงมันจะได้ไปให้500นี่จะไปซื้อรถยังไงล่ะเอาให้ไปเลย 5,000 ซื้อรถหรือซื้อให้มันเลยถ้ากลัวว่าเอาไปแล้วเดี๋ยวมันเอาไปยุ่งกับพลังใบอะไรกันนะซื้อให้มันเลยซื้อให้มันเลย
ถ้าหมายถึงว่าคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้ดูแล้วเขาน่าจะพัฒนาชีวิตเขาได้เพราะอย่าลืมว่าเราก็ต้องให้โอกาสเผื่อวันหนึ่งวันใดในอนาคตข้างหน้า 4-5 ปีข้างหน้าเขาเป็นคนที่มาจ่ายซะกาตคืนให้สังคมก็ได้ใช่มั้ยล่ะแต่ถ้าวันนี้เรายังทําหน้าที่เราได้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าอัลเลาะห์เลือกนะอัลเลาะห์เลือกไม่ได้เลือกทุกคนนะครับไม่ได้เลือกทุกคนในการที่จะมีโอกาสในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นอักรุดริบามันจึงไม่ได้เขาถ้ากินดอกเบี้ยเนี่ยกินดอกเบี้ยมันคือการเขาเรียกมันคือการทำร้ายสังคมอีกทีนะคนเนี่ยมันเดือดร้อนอยู่แล้วถามว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการคนช่วยเหลือไหมเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือเป็นการเอาไป100ก็คืนมา120เหมือนกับที่ไอ้ไบมันทำกันอยู่เนี่ยนะถูกโกงมั่งอะไรมั่งนะแต่ก็ไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมก็เราไม่ต้องยุ่งกับเขาแต่มุสลิมไม่ทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าจะช่วยก็ช่วยถ้าไม่ช่วยก็สิทธิ์ของเราอีกเหมือนกันแต่ถ้าไอ้นั่นปุ๊บเนี่ยเราจะไปเอาดอกเบี้ยมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าพอมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็มีวิธีการใช่ไหมถ้าเราจะลงทุนเพราะเงินเก็บไว้เฉยๆเนี่ยศาสนาไม่ส่งเสริมนะเก็บไว้กับบ้าน20ล้านไม่ทำอะไรเลยวันปีมาเจอจ่ายสกาดก็แย่แล้วเอาเงินไปลงทุนได้ไม่รู้จะไปไหนไปลงที่ไหนป้าสหกรณ์ไงสหกรณ์อิสลามตั้งเยอะแยะใกล้ๆแถวนี้กับสันติชนไปลงทุนเพื่อเขามันจะได้งอกเงยขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เอาไปใช้ได้และสกาดก็ไม่ต้องจ่ายเลยด้วยเพราะอะไรพอเขาหักไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเงินปันผลกลับมาอย่างเงี้ยเงินปันผลแบบนี้ได้เงินปันผลแบบนี้ได้แต่ไอ้เงินปันผลที่เราบอกว่าเอามาจากธนาคารเฮ้ยฉันไม่ได้ขอเขาให้เองแหมยังจะมีหน้ามาพูดอีกฉันแล้วยังไงอ่ะเขาให้เองฉันก็เลยก็เอามาจะเอาไปทิ้งก็เสียดายไม่รู้จะทำไงโอ้โหวิธีการตั้งเยอะแยะไปให้ใครก็ได้ให้คนยากคนจนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ยิ่งดีคือไอ้ของส่วนเนี้ยมันไม่ควรกลับคืนมาในสังคมมุสลิมแต่ถ้าหากมันจำเป็นก็ควรจะเป็นในลักษณะที่เป็นสาธารณะทั่วไปที่มันไม่ใช่ว่าเจาะจงเลยว่าอันนี้มุสลิมอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยไม่ควรเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นถามว่าถ้าเราเอาไอ้เงินส่วนนี้ไปใช้อ้าวแล้วซอดาเกาะเราหายไปไหนกันน่ะเวลาเขาจัดงานทีแล้วก็โอ้โหฉันมีเลยฉันมีดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 30,000 เดี๋ยวเอาไปให้อ้าวแล้วซอดาเกาะไปควักมั่งเลยเหรอใช่มั้ยซะกาตเราอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายแต่ซะดะเกาะห์เราอ่ะจะไม่เอาไว้ให้เป็นเสบียงเราเลยเหรอเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่นอกสังคมมุสลิมไปซะก็คือดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราได้มานะมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะเราต้องยอมรับว่าเราเก็บเงินไว้กับบ้านได้มั้ยล่ะมันเสี่ยงใช่มั้ยมันเสี่ยงไม่ไปปลอดภัยทุกอย่างก็ต้องฝากเขาไว้ก่อนก็ต้องฝากเขาไว้มันก็หนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นเราก็กันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะอันนี้คือวิธีปฏิบัติตัวนะครับอ่ะครับถ้าเรารู้ว่าเราน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยได้ใช่ใช่ได้หรือถ้าหากว่าเราจะเนียดเป็นซอดาเกาะห์ก็ได้แล้วแต่เราไงเพราะว่าอากาศมันต้องรอครบรอบปีแต่ถ้าเรารู้ว่าปีนึงเราต้องจ่ายขนาดนี้แน่นอนก็โอเคก็ได้นะครับเรื่องต่อมาที่ถือเป็นบาปใหญ่อันนี้เรื่องสำคัญตารกุศลาบาปใหญ่เรื่องต่อมาคือทิ้งนมาดเป็นบาปใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธหะดีษหลายบทนะนบีจะพูดในลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าอย่างเช่นอันอะฮดุลละดีบัยนะนาวะบัยนะฮุมอัศอลาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรพันธสัญญาหรือไอ้ข้อจำแนกระหว่างมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือการนมาดถ้าไม่นมาดถือว่าเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธอันนี้เขาพูดเอาไว้แรงแต่ว่ายังแต่ทีนี้ว่าไอ้การเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพเพราะต้องดูเจตนาด้วยว่าไอ้การทิ้งนมาดเนี่ยทิ้งเพราะปฏิเสธหรือว่าทิ้งเพราะขี้เกียจต้องดูด้วยเฮ้ยนมาดไม่จำเป็นสำหรับฉันไม่อะไรนะไม่เป็นวาญิบสำหรับฉันไอ้อย่างเงี้ยสิ้นสภาพอย่างนี้สิ้นสภาพแต่ถ้าหากว่าเขาก็ยังรู้แหละว่านมาดมันเป็นหน้าที่เอาเฮ้ยไม่นมาดเลยเดี๋ยวกูไปธุระตรงนู้นก่อนพอได้เวลานมาดชิ่งไปไหนตอนไหนแต่ไม่ได้ปฏิเสธการนมาดถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนยังไม่ถึงขั้นว่าสิ้นสภาพยังไปตามฆ่าเขาไม่ได้นะไม่ใช่เพราะว่าจะไปตามฆ่าอย่างเดียวแต่ไม่ต้องห่วงฮะถ้าเป็นยุคสมัยของนบีโดนเผาบ้านนะไม่ไปนมาดมัสยิดโดนเผาบ้านไม่ยิ่งทำไมนมาดด้วยอาจจะถูกฆ่าไปด้วยแหละเพราะนั้นหลักในการที่จะแยกแยะว่าใครเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เนี่ยก็ใช่หลักของการนมาดด้วยและนมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
เขาเรียกมันเป็นอิบาดะห์ที่เราต้องรักษาตลอดแล้วผมก็เคยเรียนกับท่านไปแล้วว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีการยกเว้นใช่ไหมอย่างอื่นในยกเว้นอย่างเมื่อกี้ซะกาตไม่มีความสามารถจ่ายซะกาตต้องจ่ายซะกาตไหมไม่ต้องถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในรุกลใช่ไหมรุกล5ประการของเรามีซะกาตอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายก็แสดงว่าไม่ได้บังคับกับทุกคนแต่นมาดเนี่ยทุกคนคนเจ็บต้องนมาดไหมไอ้คนดีมันต้องละหมาดอยู่แล้วแหละไม่ถามว่าคนดีต้องละหมาดไหมไอ้คนเจ็บมันต้องละหมาดไหมก็ต้องนมาดขาขาดต้องละหมาดไหมต้องนมาดแขนขาดต้องละหมาดไหมก็ต้องนมาดแต่ถ้าขอขาดไม่ต้องละหมาดแล้วนะอันนี้ตายแล้วอันนี้ไอ้คนที่สติสัมปชัญญะไม่ครบต้องละหมาดไหมไม่ต้องเพราะนั้นคนไม่ต้องละหมาดมี2ข้อง่ายๆ1ตาย2บ้านั่นแค่นั้นแหละคนไม่ต้องละหมาดคือตายกับบ้าพอตายไม่ต้องละหมาดแล้วกับบ้าเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องละหมาดไปคือจะทําหรือไม่ทําอัลเลาะห์ไม่ได้เอาโทษมันแล้วเพราะรูฟิอันกอลัมแปลว่าปากกามันถูกยกปากกามันถูกยกหมายถึงไม่ถูกบันทึกในความผิดของเขาอัลเลาะห์ไม่เอาโทษแต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราละกันนะคนทั่วไปเนี่ยยังต้องละหมาดจะอายุเท่าไหร่ก็ยังต้องนมาดถ้ายังรู้เรื่องทีนี้วิธีการมันอาจจะแตกต่างกันไปไม่ว่ากันเพราะว่าอะไรเพราะมัสตะตะตุ้มครับเวลาเราเชื่อเขาเรียกทำอิบาดะห์เนี่ยมันทำเท่าที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ถึงบอกว่าอัดดีนุยุสรุนนบีบอกศาสนานี่เป็นเรื่องง่ายตรงที่ว่าเขาไม่ได้บีบคั้นจนกระทั่งเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เขากำหนดอะไรมาก็ตามเนี่ยเขาในศาสนาก็จะมีข้อผ่อนปลนมาโดยตลอดข้อผ่อนปลนไม่ใช่ข้อยกเว้นนมาดก็มีข้อผ่อนปลนให้อย่างคนที่ยืนไม่ได้อย่างที่บอกคนยืนไม่ได้โอ้ยืนนานๆแย่อย่าว่าจะยืนนานๆยืนเฉยๆก็แย่แล้วถ้าอย่างนี้นั่งไม่ว่ากันหรือท่านนั่งเก้าอี้ไม่ได้จะนั่งกับพื้นก็ไม่ว่ากันหรือท่านนั่งแล้วโอ้โหมันโอดโอยมันเจ็บมันปวดหลังมันไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนอนสะดวกกว่าก็นอนไม่เป็นไรอย่างคนอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงล่ะสายเรายงระยางเลยทำเท่าที่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะเขายังรู้เรื่องแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะไปอยู่อีกฝั่งนึงเพราะนั้นถึงบอกว่านมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่เราทิ้งไม่ได้โดยเด็ดขาดมันต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันนะแล้วก็วันกิยามะมันมาก่อนด้วยนะวันกิยามะเนี่ยมันโดนถามก่อนเลยนะมันพูดง่ายๆว่ามันจะมาเป็นด่านหน้าให้เราถ้าเราไม่คบมันไว้นี่ยุ่งนะวันกิยามะจะเอาใครล่ะเพราะด่านแรกคือคนนี้เลยนะด่านแรกนี่คือละหมาดเลยเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอัสซอลาตุท่านนบีบอกอย่างแรกที่จะถูกสอบสวนอย่างแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนคืออัสซอลาการละหมาดการละหมาดเพราะถ้าละหมาดมันไม่ครบเนี่ยละหมาดไม่ครบละหมาดไม่ดีละหมาดไม่มีจบอย่างอื่นเขาไม่ถามอย่างอื่นเขาไม่ถามแต่ถ้าละหมาดดีมันโดยอัตโนมัติมันโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าละหมาดดีละหมาดครบเราเป็นคนดีเพราะการละหมาดเรื่องอื่นมันจะดีโดยอัตโนมัติเหมือนกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างกับทุกท่านไปแล้วเอามาเล่าอีกก็ได้นะครับให้ท่านนบีมีซอฮาบะห์มาฟ้องนบีว่าไอ้ชายคนเนี้ยที่มานมาดอยู่กับเราเนี่ยโอ้ยพอกลางวันนี่มันจังหน้าดูนะของใครเผลอไม่ได้มือติดกาวอ่ะเอาไปด้วยแล้วนบีก็บอกว่าหวังว่าไอ้การที่เขามานมาดทุกวันไอ้ที่ท่านบอกว่าเขานมาดเนี่ยนะมันจะยับยั้งพฤติกรรมเขาได้เพราะโดยหลักของนมาดแล้วเนี่ยอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวันมุงกัรแท้จริงการนมาดมันจะยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นความชั่วและความโสมมได้เพราะฉะนั้นนมาดมันต้องดียกเว้นแต่ว่ามันอะไรอ่ะมันไม่จริงจังกับการนมาดคือแรกๆมันอาจจะเล่นไม่เป็นไรอย่างคนที่เอาลูกหลานเราก็แล้วกันเนาะที่นมาดไม่คู่ชั่วนมาดเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเขาละหมาดทุกวันจำได้เชื่อเหอะเขาจะดีขึ้นยกตัวอย่างนักเรียนแล้วกันนะนักเรียนเนี่ยบางทีเราเห็นอยู่ไอ้เวลาอยู่กับเราเนี่ยทำไมมันเล่นจังแต่เวลามันออกสังคมอื่นมันเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีได้รับคำชมมาโอ้โหเด็กสันติชนมันแต่ก็อยู่กับเราเนี่ยเราดูเหมือนลิงอ่ะแต่พออยู่ปุ๊บอะไรออแสดงว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยเขาเอาไปแสดงที่อื่นได้เขาเอาไปฉายภาพที่อื่นได้โดยเฉพาะเรื่องการนมาดแล้วเด็กสันติชนได้รับการยกได้รับคำชมในเรื่องการนมาดว่าก็คือและอีกอย่างเรามีนักกอรีเยอะไงเวลาต้องใช้เสียงนี่ไม่ต้องห่วงนักกอรีเราเสียงเพาะกันอยู่แล้วมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นนมาดเนี่ยมันจะยับยั้งพฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นความไม่ดีได้คนเนี่ยไม่ดียังไงก็แล้วแต่นิสัยมันยังไงก็แล้วแต่ถ้าละหมาดแล้วมันละหมาดจริงๆจังๆนะ
ละหมาดทุกวัน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 แล้วมันจะดีขึ้นเพราะอัลเลาะห์จะให้โอกาสเขาอัลเลาะห์จะฮิดายะห์เขาอัลเลาะห์จะนําทางเขาและยิ่งถ้าหากว่าละหมาดเสร็จแล้วเขาขอดุอาไปเรื่อยๆละหมาดแล้วขอดุอาไม่ต้องรีบนะละหมาดแล้วขอดุอาใช้เวลานิดนึงละหมาดประมาณ5นาทีขอดุอาอีกสัก10นาที15นาทีตอน1ครั้ง15นาทีและอินชาอัลเลาะห์ชีวิตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรก็ตามที่เราอยากได้ก็ขอไปสิแล้วไม่ต้องไปขอเป็นญะมาอะห์ไม่ต้องขอไปขอเป็นหมู่คณะของใครของมันขอไปแต่ละคนเนี่ยอยากได้เหมือนกันมั้ยล่ะไม่เหมือนน่ะบางคนอยากให้มีสุขภาพดีบางคนอยากให้อะไรนะอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีบางคนอยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ละคนต้องการจากอัลเลาะห์ไม่เหมือนกันแต่คําสั่งที่อัลเลาะห์ให้เหมือนกันจงขอสิแล้วฉันจะให้อุดออูนีอัสตะญิบละกุมจงขอต่อฉันแล้วฉันจะให้เพราะนั้นเราขอเลยแล้วมีสิทธิ์ขอได้เต็มที่และขอในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอินชาอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์ได้ต้องไม่ขัดนะถ้าขัดนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าถามว่าถ้ามันไม่ถูกต้องเราไปขอยังไงเราก็ไม่ให้หรอกถ้าให้มาเนี่ยเดือดร้อนสิถ้าให้มาแล้วดีไม่ดีเราจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธไปเพราะอะไรเพราะขอในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่ถูกต้องมันก็ไปทำให้เราเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ได้เพราะการให้ของเราก็เป็นบททดสอบนะการให้ของเราก็เป็นบททดสอบเหมือนกันว่าเราจะขอบคุณไหมหรือเราจะปฏิเสธถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์จะเพิ่มให้แต่ถ้าเราปฏิเสธอัลลอฮ์ก็จะเอาไอ้สิ่งที่ให้นะเป็นเงื่อนไขในการลงโทษเราเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นความสุขมันก็คือบททดสอบไอ้สิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันก็คือบททดสอบแปลว่าพวกเราทำไมสบายใจได้โดนทดสอบกันทั่วหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์วะลานัฟลูวันนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยูอะวะนักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซะมารอตนี่เป็นอายะเตือนสติทุกคนเตือนทุกคนครับแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายสบายใจยังสบายใจแล้วเพราะอัลเลาะห์บอกแน่นอนอัลกุรอานภาษาเขาใช้บอกแน่นอนแปลว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดวะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินันเคาฟิวันยูแล้วแต่ว่าจะโดนอะไรความกลัวความหิวความยากจนการสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักการสูญเสียกิจการงานทั้งหลายที่เราครอบครองมันคือบททดสอบถามว่าถ้ารวมๆแล้วมันคืออะไรของชีวิตรู้ไหมมันคือมาตาอุดดุนยามันคือปัจจัยดุนยาที่เราได้รับและใครให้อ่ะก็อัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ทดสอบเราไหมก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถึงบอกเราต้องทำใจให้ได้ทำใจให้ได้ประโยคที่จะเอามาเตือนสติพวกเราได้เป็นอย่างดีคืออะไรอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ได้หมายความว่าต้องตายถ้าค่อยกล่าวประโยคนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะประโยคนี้เตือนสติเราในทุกอิริยาบถได้ว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิทธิ์จะทดสอบเราอัลฮัมดุลิลละยอมรับให้ได้ยอมรับให้ได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้แปลเปลี่ยนให้เป็นผลบุญไงท่านนบีบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเป็นอัจบอัจบแปลว่าอัจีบแปลว่าแปลกเรื่องแปลกอัจบัลลิอัมรินมุมินีอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคร์รุนนบีบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับผู้ศรัทธาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นของดีได้ทั้งหมดเป็นของดีได้ทั้งหมดถ้าหากว่าซารออินอัซอบัตฮุซารอชากอรอไอสิ่งที่เป็นความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตอะไรก็ตามที่ทำให้เราดีใจอ่ะเราไม่ลืมอัลฮัมดุลิลละห์ประโยคแรกต้องอย่างนั้นนะลูกกลับมาบอกอัลฮัมมะฉันสอบผ่านอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่เออเอ็งเก่งเว้ยเอ็งเก่งไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์แล้วผมก็เคยบอกแล้วนะว่าไงให้เขาสุญูดเลยขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาดูหนังสือมาทั้งวันทั้งคืนเปล่าเพราะอัลลอฮ์อนุมัติให้เขาจะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ผลบุญก็เพิ่มแต่ถ้าไอ้สิ่งที่มันเป็นบททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตล่ะเราก็ท่านนบีบอกว่าอินอซอบะตุดดอรรอซอบะรอถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นบททดสอบเกิดขึ้นกับชีวิตก็ให้ซอบะรอให้ซอบัตอดทนเขาก็ได้บุญแปลว่าทั้ง2อย่างเนี่ยเป็นบุญได้หมดเลยสิ่งดีเราขอบคุณเราได้ผลบุญสิ่งไม่ดีเราอดทนเราก็ได้บุญนี่ไงท่านนบีจึงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับก็ทั้งหลังยกมือแล้วถ้างั้นก็ขออนุญาตแค่นี้แล้วกันนะครับว่ามันอาจจะยังไม่ได้จบนะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่บางเรื่องเพราะมันมีเยอะอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับเป็นกะบีรอเป็นบาปใหญ่ที่บอกแล้วว่าถ้าจะให้หมดไปต้องทำไมเท่านั้นเตาบะถ้าบาปเล็กๆทุกอย่างมันสามารถขจัดได้ด้วยสิ่งที่เป็นความดีที่เราทำนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์